สมชายเล่าเท่าไรไม่รู้จบเชิญทันทีเคารพฟังให้จบเถิดน้องกล่าวประวัติมันให้เป็นการเยินยอเอียงยกมาเรื่องยอกันแต่พอเข้าใจตั้งแต่ลวงปู่ท่านได้ผนวดได้บวชเป็นสงฆ์เพื่อดำรงสืบสายบำเพ็ญเพียรเรียนรู้บรมครูมากมายศึกษาทุกสายใช้เวลาเดินนานท่านนะทุดงวัดนะปฏิบัติหน้าที่ประมาณนะ18ปียังมีหลักฐานไปทุกภาคทุกเขตและประเทศเพื่อนบ้านกระทั่งมาถึงเมืองจันทบุรีวัดเขาน้อยสามผ่านเด็กอำเภอท่าใหม่สถานที่ถูกใจพำนักในที่นี้บำเพ็ญสักมานั่งทำเสริมคุณงามความดีชาวเมืองจันทบุรีล้วนแต่มีศรัทธารับนิมนต์โยมญาติไปอยู่วัดเนินดินแดงปรับปรุงจัดแจงที่เคยเฉื่อยชาพัฒนาจิตให้เจริญภาวนามีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นมากมาย2507และมีเหตุสำคัญนะโยมมานิมนต์ท่านไปอยู่สถานที่ใหม่มาอยู่วัดเขาวะสุขิมวัดอยู่ริมพงษ์ไพรมวลหมู่แม่มายอุดมมาสมบูรณ์ญาติโยมเมืองจันทและชาวบ้านไกลไกลต่างก็เลื่อมใสเพิ่มสิทธิ์ใหม่หลายรุ่นมาอุปถัมภ์นะอุปถากด้วยอยากได้บุญมาช่วยสนับนะสนุนนะมาพึ่งบารมีท่านเป็นนะผู้นำมีหลักธรรมเป็นนะทานธรรมะหลวงปู่นั้นนะพาสิทธิ์นะสุขีเรื่องลือไปทั่วทิศนะสาธุสิทธิ์มากมีต่างชาติหลายที่ให้มีแต่ในเมืองไทย2509อย่าโยนเขาว่าปรารถนาผู้มีจิตศรัทธามาซื้อที่ดินนะถวายสร้างเสนาสนะทั้งเณรทั้งพระเพิ่มใหญ่หลวงปู่สมชายท่านโอบอ้อมอารีเขาสุขิมงดงามผู้ทำนมชาติบารมีวัดเขาสุกิมนะจึงเป็นที่ขัดเกลาจิตใจเปรียบดังร่มโพมีกิ่งใบแน่นหนาสาธุชนเหมือนนกกามาพุ่งพาอาศัยมาบำบัดนะขจัดทุกสถานที่สุกนอกในพระคุณหลวงปู่สมชายท่านคือเทพเจ้าแห่งเขาสุกิมไม่เคยบ่นสักคำงานเคย
ยแพร่พระธรรมเป็นงานประจำใจสาธุชนและศรัทธาหลั่งไหลมาทั่วทิศเป็นภาระกิจหลวงปู่หยุดไม่ได้งานพอสร้างก็ต้องสารงานบริการแล้วก็ต้องให้พระเถระผู้ใหญ่ให้กำลังใจเรื่อยมาวัดเขาสุกิมงามสง่าใครได้มาพบเห็นนะสงบร่มเย็นตื่นเต้นตรึงตราสิ่งก่อสร้างไม่น้อยร้อยกว่าหลังคาโบสถ์วิหารศาลาญาติโยมมารวมบุญหลายอย่างยกให้ไว้แก่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลท่านนั้นเหนือนุนยกที่ดินให้โรงเรียนเป็นที่พักเรียนเพิ่มพูนนาหลวงปู่เกื้อหนุนทั้งชาติและชาวประชาถ้าท่านว่า2533พระราชทานสมณศักดิ์ประจักษ์ใจชนรับพระมหากรุณาเป็นพระราชาคณะพระวิสุทธิญาณเถระผู้ประเสริฐพ้นนะเป็นที่ยินดีนะของสาธุชนโมทนาในกุศลเปี่ยมล้นศรัทธาท่านเป็นเถระนะเป็นพระผู้ให้ประเมินค่าไม่ได้ยิ่งใหญ่นักหนาเป็นปูชนียบุคคลนำมากล้นเมตตาธรรมะปฏิปทาอภิญญาพิญโยชีวังประวัติลูกขอตัดนันลงบ้างมากมายหลายอย่างพันยาโมโหที่พันรนาไม่สาสมท่านอยู่ใต้ร่มใบโพผลงานมากโคเราไม่จบขออภัยภารกิจหลวงปู่สำคัญอยู่อีกอย่างยังไม่ได้สร้างจึงฝากสิทธิ์นั้นทั้งหลายคือพุทธเจดีย์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่หลวงปู่ตั้งใจคิดไว้เนิ่นนานท่านปรารภมาเป็นนิดนะกับลูกศิษย์นะทั้งหลายเราสร้างทุกอย่างเอาไว้มากมายมหาศาลข้าแต่พุทธเจดีย์ที่ควรจะมีเหมือนกันนะหลวงปู่มุ่งมั่นนับวันเวลาหลวงปู่พาโยมญาติไปชมวัดหลายที่พาไปชมพุทธเจดีย์ถึงยังเมืองพม่าท่านพูดซ้ำย้ำไว้ก่อนจะไหว้ชี้ว่าต้องสร้างไว้บูชาบนยอดเขาสุกิมให้มาร่วมทุนในบุญนี้ปรับ
ที่ดินบนภูเขาร่วมเงาดีใช้เวลาเป็นแรมปีที่เตรียมตัวในปีพ.ศ.2538นั้นนะหลวงปู่ท่านนะทูลเชิญนะพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์เบิกชัยได้ลงตัวรับโปรดเกล้าพระเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์วันที่14เมษายนเป็นต้นมาใช้เวลาเริ่มสร้างดังประสงค์แต่พุทธเจดีย์ยังไม่ได้เป็นองค์เทเสาเข็มให้มันคงทั้งโครงคานแต่เสาหลักที่สำคัญเริ่มสั่นไหวเริ่มสั่นไหวร่างกายหลวงปู่ย่ำแย่แพ้สังขารอาพาธหนักต้องรักษาพยาบาลสานุสิทธิ์ขอให้ท่านพักผ่อนร่างกายหลวงปู่เข้าออกโรงพยาบาลไม่หวั่นหวาดไม่หายขาดโรคขามารุมใหญ่งดรับกินนะนิมนต์นะด้วยจนใจแต่หลวงปู่ไม่เสื่อมคลายในศรัทธายังรับแขกแจกภาพพุทธเจดีย์ทุกวี่วันไม่ยอมขาดเหนื่อยหนักนาออกปากชวนทุกคนนะเมื่อสนทนาให้มาสร้างมหาพุทธเจดีย์จวบจนถึงพ.ศ. 2542สังขารหลวงปู่ผัดสุดหมอสีสิทธิ์นำส่งโรงพยาบาลในทันทีในเมืองจันทบุรีนี่ไม่ใช่กายหลวงปู่อยู่รักษาโรคอาพาธได้อยู่วัดห่วงภารกิจห่วงสิทธิ์ทั้งหลายเกรงโยมญาติจะห่วงหาพาวุ่นวายท่านห่วงใหญ่เขาทุกคนไม่ห่วงตนเลยนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายท่านห่วงใหญ่แต่ผู้ประคุณเอ่ยตัวของท่านไม่ห่วงจนล่วงเลยไม่อยากเอื้อนเอ่ยร้องต่อไปใจไม่งานดีเอ่ย